สำหรับเราเนี่ยสตรีทอาร์ตมันก็จะไม่ใช่แค่งานกำแพงนะครับเรามองว่ามันเป็นการทดลองแบบนึงเราทำงานด้านภาพก็จริงแต่ว่าเราก็สนใจเรื่องของเสียงด้วยเราก็เลยลองที่จะเอาภาพและเสียงมารวมกัน